สวัสดีครับวันนี้เปิดคลิปมาเราวาร์ปกันมาอยู่ที่ฮาโกดาเตะนะครับที่ฮอกไกโดนะครับวันนี้ก็มีนี่ทีมงานคุณภาพของเรานะครับอีก2ท่านนะครับมาด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็โตโยต้าธนบุรีเหมือนกันนะครับมาด้วยนะครับเราจะมาดูอากาศเช้ายามเช้านะที่ตลาดนะนี่มีเรือสำราญมาจอดด้วยนะครับไปครับข้ามถนนครับพี่นี่ข้ามถนนต้องทำอะไรนะครับดูไกลเลยครับไม่มีมาพี่เอลายสักตัวพี่เอไปละลองรถออกไปครับไปครับไม่เขาคงอ๋อเขาเลี้ยวเขาที่จอดไปครับนี่แล้วที่นี่มีรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ดูนี่รถแปลกๆใหม่ๆสวยๆนั้นเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดเช้าฮาโกดาเตะกันนะครับที่เขาดูสมาชิกก่อนสมาชิกโอ้โหนี่ครับมาครับสมาชิกเราครับเทรนเนอร์โตโยต้าครับมาไปดูตลาดกันนะครับแต่เรากินbreakfast buffet กันมาเต็มคราบแล้วนะครับเต็มที่เลยโอ้นี่ครับผู้คนเพียบเลยก็มีตั้งแต่ 2,500 ถึง 5,000 เยนนะครับนี่ปูขนนี่ปูทาราบะ 15,000 เยนนี่มีขาปูขายด้วย 10,000 เยนนี่ก็ 10,000 เยนนี่แล้วก็มีหอยเชลก็ตัวละ400 800เยนนี่รับออเดอร์เองหอมอูนิอันนี้อูนิขนมเม่นใช่ๆเดี๋ยวลูกก็แคะมาสวยด้วยนะซื้อกลับบ้านขายปลาแซลมอนคาราโลใส่กระเป๋าได้ผลแล้วก็เดินกันต่อไปในตลาดเช้านะครับนี่บางร้านเขาก็มีที่ให้นั่งกินด้วยนะนี่เมลอนชิ้นละ500เยนเมลอนที่ฮอกไกโดนี่ก็ดังมากนะนี่เราก็เดินต่อไปโอ้การตลาดหน้าร้านนะเรียกแขกหน้าดูนะครับอันนี้ให้เห็นกันเลยว่าสดนะมานอนดินบนตาช่างเลยนะครับนี่ดูขาแซลมอนอุ้ยนั่นตัวเบลเลอร์เลย 25,000 เยนตัวอย่างเป้งนี่ 65,000 เยนอย่างบึ้มอ่ะร้านนี้มีอูนิใช่โอ้สอรี่ครับนี่หอยเม่นอูนิเพียบเลยเฮ้ยทีเด็ดร้านนี้เขาว่าทีเด็ดปลาหมึกปลาหมึกทีเด็ดนี่ส่วนใหญ่ก็มีโอ้ปูเพียบเลยมีซาลาเปาเนื้อปูด้วยตอนนี้เจ๊ก็กำลังทำงานอยู่นะครับเจ๊ไหนเจ๊ข้างในไงเจ๊ข้างในถ้าใจกลัวต่อคิวนานก็ไปในน้ำมันที่หนักแฝกก็มีร้านเลยนะครับอย่างอูนิก็พันหนึ่งน่าจะตัวหนึ่งหรือเปล่าก็450บาทแล้วนั้นอันนั้น450บาทอันนี้ 2,500 3,500 แต่น่าจะเป็นขีดหรือเป็นชิ้นหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นตัวทั้งตัวอย่างนี้นะดูร้านนี้ที่ร้านนี้มีอะไรบ้างโอ้ยร้านนี้มีปลาหมึกด้วยปลาหมึกนั่นปลาไหลโอ้แล้วก็ปูทาราบะปูขนเพียบเลยร้านนี้อุ้ยร้านนี้ก็มีอยู่ร้านนี้โอ้สวยมากน่ากินหอยเชลตัว700เยนปูขนตัวละ 16,800 เยนโอ้ข้างบนตัวใหญ่ใครจะเดินมาเข้าห้องน้ำนะครับก็เดินเข้ามาในตลาดที่มีหลังคานะครับก็จะมีห้องน้ำด้วยแล้วก็มีขายของเต็มเลยนะครับเป็นตลาดนี่มีไข่ปลาแซลมอนหูมาเป็นพวงเลยสดมากนะครับสดมากก็เดินเข้ามาดูในตลาดเรื่อยๆนะครับนี่ขายทั้งแพ็คเลย12,000 เยนนะราคารวมแท็กแล้ว10,000 เยนก็2,300มีสาหร่ายมีเมลอน
อ๋อมีที่นั่งกินด้วยอยู่ข้างหลังนี่ไงเผื่อใครผ่านมาตลาดเช้าฮาโกดาเตะนะครับนี่ก็จะมีที่นั่งกินด้วยเผื่อซื้อไปแล้วก็ให้เขาทำแล้วมานั่งกินตรงนี้ว้าวนี่ๆๆมาให้เขาทำเราไปเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำทางด้านนี้อ่ะแล้วก็กลับมาเดินกันต่อนะครับก็มีอย่างอื่นขายด้วยนะไม่ใช่มีแค่เมลอนสตรอเบอรี่ผลไม้ให้พูดแม่ค้าพูดไทยได้ด้วยนะแสดงว่าคนไทยมาเที่ยวบ่อยมากอ๋อนี่ปลาหมึกที่เขาบอกนี่ปลาหมึกหน้านี้นี่เราก็โดนปลาหมึกมาเรียบร้อยแล้วร้านเมื่อกี้นะครับ3ห่อห่อละ 2,000 เยนนี่เราก็เดินมาดูทางนี้มีอะไรอีกมีไข่ปลาแซลมอนโอ้โหนี่ลูกชายผมชอบมากนะมีปูขนตัวละ 5,000 เยน 6,000 เยนมีปูทาราบะอ๋อมีที่นั่งกินด้วยนี่เขากำลังบอกว่ามีที่นั่งกินอ่ะอูนิอ่ามีอูนิด้วยอ่าคือเดินเลยแอบมาเห็นร้านนี้ตัวใหญ่มากไม่แวะไม่ได้แล้ว 13,000 เยนอย่างบึ้มไอ้นี่คือแบบน่าจะ45เซนได้อ่ะใหญ่มากอันนี้คือตัวใหญ่เหมือนกันที่แพ็คไว้แล้วถามเขาแล้วใช่ตัวม็อกอัพหรือเปล่าของโชว์เปล่าก็ไม่ใช่ของจริงซื้อกินได้นี่หอยชงหอยเชลนี่อะไรเนี่ยหูอย่างบึ้มไปดูอื่นต่ออันนี้ก็พาเพื่อนๆมาซื้อปลาหมึกร้านข้างในนะร้านที่ผมซื้อเมื่อกี้นะครับใจดีมากคนนี้ใจดีมากแจกใหญ่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่ไม่ขับกลัวไหมเห็นไหมอันนี้แบบสดไงแบบสดแบบสดอาราบัตนู้นนะที่เรากินเมื่อกี้เมื่อกี้ก็สดเหมือนกันก็สดแต่ว่ามันแพงกว่า 1,500 อ๋ออันนี้ไซส์พอๆกันอาหารแบบนี้ด้วยนะเผื่อใครจะสั่งนะนี่เซตเหมือนที่กินเมื่อวานเลย 2,480 เยนนี่แต่ว่ามีหอยเชลด้วยน่าจะใกล้เคียงกับเซตนี้ 2,680 เยนเผื่อใครแวะมากินนะของจริงปะหรือเป็นของสตาฟมันจะน่าจะสตาฟแล้วน่าเป็นสตาฟมาแล้วก็มาโชว์แต่เนี่ยจริงแน่นอนเพราะมีน้ำแข็งอันนี้หอยอะไรหอยสังเหรอโอ้โหดูนั่นหอยเชลบลาเจ้าโอ้นี่เขาได้เป็นหอยนางรมเขาป่ะนี่เหมือนหอยสังเลยหอยสังพี่เนอะหอยสังบ้านเราเนอะหอยสังบ้านเราเนี่ยแล้วก็มีร้านนั่งกินมีจับเป็นเซตแบบไม่ด้วยถ้าถามว่าราคาคนไทยแพงไหมณตอนนี้ถ้าเทียบกับเงินเยนสมัยก่อนไม่แพงแต่ถ้าเทียบกับอาหารไทยถือว่าแพงเพราะอาหารไทยเราราคาเราจะถูกกว่านี้นะครับอุ๊ยนี่ยังดิ้นอยู่เลยอันนี้สดแน่นอนอันนี้สดแน่นอนอันนี้ราคาน่าจะตามน้ำหนักหรือเปล่าอ่านไม่ออกแต่อันนี้600เยนแน่นอนหอยตัวนี้นี่อันนี้ตัวเล็กๆนะ 12,000 เยนอย่าลืมนะครับที่นี่ฮาโกดาเตะมอร์นิ่งมาร์เก็ตสแควร์นอกจากของสดนี่ของแห้งก็มีนะครับของแห้งพวกนี้ไปทำกับข้าวนะหรือพวกบางคนก็ไปทำไปกินเป็นสแน็คก็มีนะอย่างฝั่งนู้นเนี่ยเอาไปกินเป็นสแน็คพวกหอยเชลอบแห้งอะไรพวกนี้ปลาแห้งนะนี่ถ้าบ้านเรากินกับข้าวต้มนะปลาหมึกแห้งอะไรพวกนี้น่ากินอาหารน่ากินเป็นอาหารที่บ้านเราไม่มีอ่ะหรือมีก็คือหาซื้อยากใช่ไหมหาซื้อยากนะครับนี่เราเดินมาเจอปลาหมึกยักษ์นะครับนี่ที่หนวดมันจะเหนียวๆที่เรากินกันนะครับนี่แล้วดูนี้ปลาหมึกกินอะไรครับปลาหมึกกินปูครับผมตัวนี้นี่คือแบบเอาฉันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงขาไปหมดแล้วนี่ขาหลุดหมดแล้วนี่ดวงปลาหมึกดูนี่หลับอยู่นะครับหลับอยู่ตัวใหญ่มากปลาหมึกนี่เป็นสัตว์ที่กินปูเป็นอาหารนะกินปูเป็นอาหารเลยแต่ลืมตานี่มึงตกใจนะนี่ดูตัวนี้พอช่วยเอาฉันออกไปหน่อยก็คือเป็นหอคอยที่เราขึ้นโรปเวย์ไปดูเมื่อวานนี้นะครับที่สถานี
วิทยุหรือโทรทัศน์สักอย่างเขามองมาด้านล่างเห็นวิวด้านล่างหมดเลยนะครับด้านล่างวันนี้ก็จะมีเรือสำราญมาจอดนะครับ2ลำแล้วก็จะเห็นพวกท่าเรือนั่นเป็นพวกเรือทหารครับอย่าครับนายเซย์อย่าสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันมากนะครับตาเช้านะครับฮาโกดาเตะมอร์นิ่งเฟรชมาร์เก็ตนะครับที่มาร์เก็ตสแควร์แห่งนี้นะครับคลิปหน้าไปทำอะไรโปรดติดตามชมนะครับใครมาเที่ยวฮาโกดาเตะลืมมาแวะที่ตลาดนี้ครับรับรองครับของกินอร่อยๆทั้งนั้นเลยครับ